เรามาดูลอตเตอรี่กันหน่อยสลากออนไลน์ก็หมดไปตั้งแต่แรกๆแล้วจำนวนก็ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นในแอปเป๋าตังค์ด้วยนะมาจนถึงวันนี้โค้งสุดท้ายแล้วเขาบอกลอตเตอรี่ยังเต็มแผงกันอยู่เลยอ่ะดูนะฮะนี่บรรดาแม่พ่อค้าแม่ค้านักข่าวเพิ่งไปเก็บภาพมาเมื่อวานนี้ก็จะเห็นว่าลอตเตอรี่ยังคงเต็มแผงอยู่เลยแม่ค้าเร่ที่จังหวัดศรีสะเกษครับปกติเขาจะไปขายตามชุมชนต่างๆตอนนี้ไม่ขี่ไม่ปั่นไม่เดินแล้วขอนั่งอยู่กับที่แล้วกันน้ำมันมันแพงสลากก็ขายไม่ออกใกล้วันหวยออกแล้วก็ยังไม่มีคนมาซื้อเขาบอกว่าคนหันไปซื้อออนไลน์เพราะมันขายได้แค่80แต่จะให้ป้าแม่ๆเนี่ยมาขาย80ไม่ได้ฉันรับมาก็92บาท97บาทเข้าไปแล้วมาคำนวณต้นทุนในการขับรถไปตะเวนขายตามชุมชนมันยากอีกขาดทุนมันผิดกับสลากออนไลน์ที่ขายอยู่ที่บ้านก็ได้ครับเขาก็ต้องการเนาะคนซื้อเขาก็อยากได้80แต่เรามันมาไม่ได้ไง80ใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่ของเราเราก็ต้องขายตามเกมตลาดเขาไปนี่นะใช่ไหมล่ะก็อยากได้อยู่นะไม่ใช่ไม่อยากได้นะแต่ว่ามันไม่ได้อ่ะเราทำทุกวิธีทางแล้วมันไม่ได้ยิ่งตอนนี้เขาเอาฉลากไปทำดิจิตอลฉลากก็ละหายากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมล่ะมันก็ผลกระทบก็อยู่ตรงนี้ว่าราคามันก็ต้องสูงขึ้นอีกของเรานะที่รับมานะมันก็ต้องสูงขึ้นอีกใช่ไหมล่ะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้ขนาดไหนเหมือนกันเอาตรงๆเนาะคือมันมีแม่ค้าไม่กี่คนหรอกครับที่สลากเหลือเต็มแผงแต่เผอิญว่าในแผงนั้นโชคดีถูกรางวัลนะมันก็มันถั่วๆกันได้มันก็อาจจะไม่ได้ทุกคนที่โชคดีแบบนั้นใช่แต่พ่อค้าแม่ขายที่ขายแบบแผงลอตเตอรี่เนาะเราก็เช็คกันหลายพื้นที่คุณผู้ชมคือหลายคนต้องยอมรับว่าบ้านเราเนี่ยคนที่เลขขายเนี่ยเขารับมาอีกทีนึงเขาไม่ใช่ว่าได้โควต้าตรงจากรัฐบาลดังนั้นมันมีต้นทุนที่สูงอย่างเช่นที่นนทบุรีก็บอกว่าก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้ขาย80บาทไงอย่างตรงนี้นะตลาดแม่สมคิดตำบลบางโครัตอำเภอบางบัวทองนนทบุรีค่ะแผงลอตเตอรี่เนี่ยเขาบอกเจอปัญหามันเหลือเยอะไปหมดเลยค่ะถามคนหนึ่งนายสมยศปรีชาเฉลิมอายุ51ปีเป็นพ่อค้าลอตเตอรี่บอกว่าคือหลังจากเจอสลากออนไลน์เนาะผ่านแอปเป๋าตังค์ปรากฏว่าเขารู้สึกนะว่าแผงเนี่ยมันขายยากขึ้นและเห็นว่าจะเพิ่มอีกด้วยใช่ไหมเขาก็กังวลใจเอ้าจะอยู่กันยังไงแต่เขาบอกว่าปกติให้เช็ควันนี้หรือเมื่อวานก่อนหวยออกใกล้ๆเนี่ยมันจะขายไวคนจะมาหาซื้อกันเยอะแต่ว่าตอนนี้ถือว่าค่อนข้างจะเงียบเลยค่ะเป็นที่คนไม่เกิน200เหลือ2ไม่เกิน200ใบเพราะว่าพอมาวันนี้พรุ่งนี้ก็มันก็หมดแต่ตอนนี้เหลือคนนึง3 4 500 5อย่างงี้เนี่ยอย่างเงี้ยนี่ 5 600 6 7ใช่ยังเต็มแผงอยู่มันก็มีผลมากแต่ถ้าเกิดเพิ่มขึ้นมาอีกมันก็มีผลกระทบเยอะมากคนก็จะไปเลือกที่จะซื้อทางเป๋าตังค์ใช่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 ครับมันก็หนักพอสมควรหนักเยอะเลยล่ะในมุมนึงนะฮะฝั่งคนซื้อเองนักข่าวเราก็ไปลองไปพูดคุยหลายๆฝ่ายทั้งพ่อค้าทั้งคนซื้อเขาบอกว่าไอ้การที่นำลอตเตอรี่มาขายอยู่ในแอปเป๋าตังค์เนี่ยมาขายออนไลน์มันก็จะยิ่งเป็นการกดดันให้บรรดายี่ปั๊วลดราคาลงมาไม่ใช่อย่างแม่ค้าคนเมื่อกี้รับมา92 97ถ้ายังลิยี่ปั๊วขายราคานี้อยู่เขาก็จะอยู่ไม่ได้ยี่ปั๊วก็จะไม่มีแม่ค้ามาคอยซื้อละก็จะกดดันให้บรรดายี่ปั๊วลดราคาลงมาอีกและที่สำคัญคือตอนนี้คนรอซื้อในแอปเป๋าตังค์เพราะมันได้เลขที่เขาอ่ะต้องการนะฮะดังนั้นอีกหน่อยตามแผงไอ้พวกราคา80บาทหรือจะไม่ถึง90ไม่ถึง100มันอาจจะมีมากเพิ่มมากขึ้นก็ได้ค่ะก็เวลาเราอยากได้เลขอะไรมันก็จะได้ไงแต่ที่เขาเดินมาเนี่ยบางอันเลขชุดอ่ะ110บาทถ้าเลขธรรมดา100นึงมันก็แพงใช่ป่ะเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะก็ไปรับช่วงต่อหนูถามว่าทำไมแพงจังเขาก็บอกว่าหนูรับมาก็90กว่าแล้วพี่เราไม่ได้สงสารญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาขายให้คนส่งแพงอ่ะใช่ไหมเขาก็ต้องมาเอาอีกราคานึงเขาจะต้องปรับคือจากที่ญี่ปุ่นที่เขาไปรับมาอันนั้นน่ะจะต้องไอ้นั่นราคาลงมานะจ๊ะก็ถ้ามันเป็นไปได้ก็อย่างนั้นละค่ะประมาณนั้นเลย80บาทราคา80บาทนะคะใช่นะฮะก็ต้องปรับตัวกันไปครับคือยี่ปั๊วก็ต้องปรับตัวแล้วล่ะแต่จริงมันไม่ควรจะมีด้วยซ้ำนะฮะใช่จริงมันผิดนะพี่กฤตตามหลักการไม่สามารถมียี่ปั๊วไปรับลอตเตอรี่มาขายกับแม่ค้าแล้วก็มาขายแพงกับประชาชนครับเพราะว่าคนที่รับโควต้าตรงจากรัฐบาลเนี่ยคุณต้องมาขายแล้วคือกฎหมายมันต้องขายลอตเตอรี่80บาทและแอปพลิเคชันเนี้ยต้องให้ความเป็นธรรมเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาเพราะว่าต้องการกดราคาจากปัญหาหวยแพงนี่แต่ว่าลอตเตอรี่เนี่ยเห็นว่าขายไม่ได้ขายไม่ได้ที่เชียงใหม่เขาว่าลอตเตอรี่ขายได้โดยเฉพาะเบอร์นี้เบอร์ที่นายกไปลงพื้นที่
ช่ไม่ว่าแต่อะไรอ่ะรถเอ่ยเครื่องบินเอ่ยบอกว่าเลขพวกนี้ไปหมดแล้วนะที่ตลาดเชียงใหม่นะตามแผงใช่ไหมเออไม่ได้ละอ่ะเผื่อใครสนใจวันนี้คุณครับนี่คุณรวมมาไม่หมดนะฮะนี่จริงๆคือนี่แค่ท่านเดินทางไปถึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านนายกไปหลายพื้นที่ในเชียงใหม่ท่านเปลี่ยนรถทุกคันเอาหรอโอ้โหคุณเอ้ยถ้าจะซื้อตามทุกเลขไม่หวาดไม่ไหวจริงๆว่าไม่ได้หรอกก็รอบก่อนท่านบอกอย่าไปซื้อหวยนะไอ้เลขอะไรต้นลำไยหรอกแกเออนั่นไงคนบอกมาแน่มาแน่ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ากันไป